วันนี้ผมจะมาเริ่มกันที่ประเด็นของนักวิชาการชื่อดังนะครับที่ออกมาระบุแลครับชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลน,นั้นต้องมาจากคนทั้งประเทศครับโดยมองว่าความขัดแย้งนั้นเกิดมาจากกรณีที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมต้องการแย่งอํานาจจากฝ่ายประชาธิปไตยนอกเหนือจากนี้นะครับได้มีการเตือนกับสังคมด้วยนะครับว่าสําหรับกระแสข,ของการรัฐประหารน,นั้นยังคงมีอยู่ครับ นายเอกชัยใช้นุวัฒนักวิชาการสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์มติชนกรณีนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ประกาศเผด็จศึกรัฐบาลในวันที่14พฤษภาคมโดยสรุปว่านายสุเทพไม่มีสิทธิ์ทวงคืนอำนาจอธิปไตยได้เพราะไม่ใช่ผู้ที่ได้รับอำนาจโดยชอบทมตามกฎหมายที่เป็นตัวแทนประชาชนในระบอบนิติรัฐประชาธิปไตยการที่จะเป็นผู้แทนของประชาชนจะต้องได้รับอำนาจโดยชอบ และต้องผ่านการคัดเลือกจากปวงชนทั้งประเทศที่สำคัญรัฐบาลน,นั้นต้องมาจากคนทั้งประเทศส่วนการอ้างมาตราที่3ที่ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนั้นตามหลักสากลของสหประชาชาติไม่ได้นิยามไว้แน่ชัดว่าการปกครองภายใต้กฎหมายที่ประกาศใช้ให้สาธารณชนรับทราบพ,พร้อมทั้งบังคับใช้และปฏิบัติกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันโดยกระบวนการยุติธรรมอิสระสอดคล้องก,กันกับฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องออกมาคัดค้าน โดยอาศัยช่องทางกระบวนการการเลือกตั้งนายเอกชัยกล่าวอีกนะครับว่าสภาพการเมืองในเดือนพฤษภาคมเป็นการแย่งชิงอํานาจการบริหารประเทศโดยอาศัยวิธีการต่างๆโดยรัฐบาลพยายามรักษาอำนาจให้อยู่ตามความชอบธรรมทางระบอบแห่งกฎหมายส่วนฝ่ายที่ต่อต้านมักอ้างความชอบธรรมด้วยการอ้างว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนดังนั้นนะครับความต่างกันจะอยู่ที่รัฐบาลรักษาการมีความชอบธรรมทางกฎหมาย ส่วนฝ่ายต่อต้านเป็นการโฆษณาชวนเชื่อไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนื้อแท้เป็นการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างความคิดของฝ่ายประชาธิปไตยกับความคิดของฝ่ายอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นสภาวะที่ประทักกันอย่างรุนแรงนายเอกชัยกล่าวต่ออีกว่าการเอาจำนวนผู้ชุมนุมมาจัดจำนวนถือว่าเป็นการแสดงออกและการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งของประชาธิปไตยแต่แกนนําทั้งสองฝ่ายต้องไม่ให้เกิดการ,รเผชิญหน้ากันเพราะจะนํามาซึ่งการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตตามมา ที่สำคัญจะกลายเป็นการปูทางไปสู่การทำรัฐประหารในที่สุดด้วย